นะนั่งมวยเรือที่จะมาเปรียบกับนั่งมวยอ้วกอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้สุรพงษ์ตัวนี้คราวที่แล้วไม่เข็กแล้วคอแทบหักเฮ้ยฉันว่าเกิดการเข้าใจผิดกันแล้วล่ะอะไรที่จะมาเปรียบมวยอ่ะไม่ใช่สุรพลเว้ยใครมันเคยสมนึกนึกไหนวะกูก็ยังนึกไม่ออกเฮ้ยครูหรืออะไรก็เดี๋ยวเห็นหน้ากับรู้เองนี่เฮียอะไรเฮียบอกไอ้สุรพลเนี่ยมันไม่ใช่ขี้หมาคนนี้หรอกคนที่จะต่อยวันนี้มันก็คือคนนี้นี่เองไอ้นักมวยของนี่เหรอที่จะมาเปรียบว่างี้ไอ้นักมวยตุ๊กอ่ะป่ามันเพิ่งมาสมัครที่ค่ายว่าแล้วว่าไม่รับแม่พอร้อยไปไปอยู่กันเรื่องเอาตังเดิมพังมาเลยเฮียอย่าพูดมากดีกว่าชั่งน้ำหนักเลยไหมล่ะถ้าต้องการก็ได้ไปไอ้นึกไปขึ้นชั่งไว้เขาตัวเองอ้วนไปนะตัวเองต้องลดข้าวมั้งอ่ะแป้งอ่ะกินน้อยๆเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมาชกนอกรอบกันเหรอให้มึงชั่งเฮ้ยมึงก็ชั่งเอาเหรอวอนวอนชั่งเลยนึกขึ้นห่างๆกันเอามึงจะขาแมวทำไมอ่ะช่างน้ำหนักไม่ได้ลองกางเกงหันไปเผื่อมันจะเบาอ่ะครับไม่มีหรอกพร้อมเท่าไหร่60โลพอดีไม่ขาดไม่เกินครับเฮียอย่างนี้มันต้องเจอโคตรมวยอย่างไอ้พึ่งพายที่กูบอกให้มึงรีดน้ำหนักมึงทำยังรีดน้ำหนักไปไอ้เสียชื่อฉันของมึงเว้ยน้ำหนักมัน20โลดีกว่าอะไรดีเฮียไอ้เว้ยฮะเพิ่มตัวนี้วะต่อไป75โลครับเฮียเฮ้ย75โลเหรอเกินฮะเกินเกินเหรอเกินเท่าไหร่วะเกิน15โลครับเฮียเกิน15โลไอ้เว้ยครับเลาะเนื้อออกนะเอากระดูกทิ้งไปแล้วเอาเนื้อไว้ตัวนี้เลยบ้าเปล่าอย่ากลัวเฮ้ยเสียของหมดให้เปลี่ยนตัวก็ได้นี่ตัวนี้ไปมันพันอะไรบ้างวะเนี่ยชิดเป็นไง60โลครับเฮียพอดีเป๊ะเป๊ะแล้วโอเค60พอดีเลยใช่ไหมใช่ดังนั้นเอาไส้ออกนะแล้วเอาเส้นมาออกให้ด้วยใส่ถุงเฮ้ยนักมวยนะเว้ยไม่ใช่คังคกเอาล่ะกลับมาเฮ้ยสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าเอาไงอ่ะมันมีการชกกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามีความคิดเห็นว่าถ้าเดิมพังมังธรรมดาไปเนี่ยมังจะไม่เล่าใจคงรู้แล้วจะเอายังไงการเดิมพังครั้งนี้เราจะไม่ใช้เงินกันเว้ยเรายกค่ายกันเลยดีกว่าถ้าใครแพ้ยกค่ายมางั้นตกลงเอาตามนั้นรู้อะไรมันจะดีเหรอครูไม่มีอะไรจะเสียแล้วและอีกอย่างค่ายมวยก็ไม่ใช่ของกูแล้วครูถ้าเกิดพลาดพังแพ้ไปทำยังไงล่ะอยู่วัดสิว่ากูเป็นมรรคทายกอยู่สบายในวัดนอนกันเอาตามนั้นนะเอาตามนี้ละเว้ยไป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 
ทิ้งไปดูตัวนี่มันสุดยอดจริงๆผมบอกแล้วทันดูเออ